มาต่อกันที่เหตุอาชญากรรมนะครับที่เรียกว่าเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเหตุฆาตกรรมยายหลานในพื้นที่สภ.พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ถูกคนร้ายนะครับซึ่งเป็นหนุ่มชาวลาวฆ่าปาดคอเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับในวันที่16กันยายนซึ่งล่าสุดนะครับคนร้ายถูกจับกุมตัวได้แล้วขณะที่เตรียมหนีกลับไปที่ฝั่งลาวโดยสารภาพนะครับบอกว่าทำไปเพราะว่าอยากได้เงินไปซื้อยาบ้ามาเสพครับโดยทางด้านของนายภูล่าชาวลาวนะครับอายุ22ปีถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจับกุมได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณบ้านนาโปน้อยนะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารขณะที่ตัวเขาเองนั้นนั่งดื่มเบียร์อยู่ที่ร้านขายของชำระหว่างรอขึ้นเรือข้ามฟากกลับไปยังฝั่งลาวโดยนายภูล่านะครับซึ่งทำงานในโรงงานพื้นที่อำเภอพระประแดงนะครับก็ได้สารภาพนะครับบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมโดยในคืนวันศุกร์ที่16กันขออภัยนะครับคืนวันที่16กันยายนนั้นได้บุกเข้าไปในบ้านเลขที่53/21นะครับหมู่ที่6ตำบลบางยอซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำก็เพื่อที่จะหวังขโมยเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่ว่าทางด้านของนางมะลิอิ่มสวัสดิ์นะครับอายุ67ปีเข้ามาเห็นพอดีจึงใช้มีดปาดคอเสียชีวิตระหว่างนั้นเองนะครับก็มีเด็กหญิงอายุ12ปีเข้ามานะครับก็จึงใช้มีดปาดคอเสียชีวิตเป็นรายที่2ก่อนที่จะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินในห้องนอนและใช้มีดปาดคอเด็กหญิงอายุ9ปีบาดเจ็บสาหัสโดยก่อนเข้าไปในบ้านนะครับผู้ตายได้สารภาพนะครับบอกว่าเสพยาบ้าไปก่อนด้วย1เม็ดหลังก่อเหตุก็ได้ขึ้นรถทัวร์หนีไปที่จังหวัดมุกดาหารไปถึงในช่วงค่ำนะครับก่อนที่จะจ้างคนทำบัตรผ่านแดนให้ซึ่งระหว่างรอนะครับก็ได้ไปนั่งดื่มเบียร์อยู่ภายในร้านขายของชำจนกระทั่งถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่โดยมีการประสานงานกับสภ.พระประแดงนะครับให้ไปรับตัวเพื่อมาดำเนินคดีต่อไปแล้วครับ